กรรมการทองผมชื่อทองทองก็ไปประชุมเขากรรมการที่ว่านี่ก็มีอำนาจตามเรื่องแบบทองเรื่องทองนี้ก็จะคอยดูแลว่าใครจะทองชาติใช้อย่างงดอย่างนี้ต้องมาขออนุญาตนะข้างหน้านี่มีพิพิธภัณฑ์ทองชาติไทยทำสายรัดข้อมือมาเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้แล้วก็รณรงค์ความสำคัญให้เห็นถึงเรื่องประวัติอันน่าภาคภูมิใจของทองไตรรงค์ที่จะครบ100ปีบริบูรณ์ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นจะทรงประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี2460นะครับนี่กำลังจะครบ100ปีอยู่ในอนาคตอันไกลแล้วเรื่องนี้จะเข้าที่กรรมการผมนะครับเราเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเป็นตอนปี2460ครับเฮ้ยนี่ก็จะ100ปีแล้วดิอาจารย์ครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว97ปี97อีก3ปีกันยายนที่ผ่านมาเนี่ย97ปีนะครับอีก3ปีคนไทยทั้งประเทศจะฉลองศตวรรษธงไตรรงค์โอ้โห100ปีของธงไตรรงค์ใช่ครับแล้วที่สำคัญคือตอนนี้นะครับนิดนึงเลยนี่คือสายรัดข้อมือนะครับที่ทางพิธีธงชาติไทยได้จัดทำขึ้นมาโดยที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้อนุญาตแล้วนะครับเราจะระดมทุนในการสร้างศูนย์เรียนรู้ธงชาติไทยครับสร้างให้เสร็จในวาระศตวรรษธงไตรรงค์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับ สิ่งที่เห็นนี้คือสายรัดข้อมือ100ปีของไตรรงค์นะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนจะทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะระดมทุนก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ของชาติไทยนะครับให้น้องๆได้เข้ามาอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เข้ามาเท่านี้ละต่อมามาเป็นร้อยเลยก็ได้นะครับเราจะมีเป็นห้องใหญ่ๆเหมือนห้องเรียนห้องวิชาการห้องประชุมของประชุมใหญ่นะเราระดมทุนเพื่อสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาคำถามแรกเลยธงไตรรงค์มีทั้งหมด3สีใช่ไหมครับมีทั้งหมด3สีสีน้ำเงินมาจากอะไรให้ยกมือให้ยกมือไม่ใช่ครับไม่ใช่สีน้ำเงินมาจากอะไรพี่ไม่ได้ถามว่าสีน้ำเงินหมายถึงอะไรถ้าพี่ถามว่าสีน้ำเงินหมายถึงอะไรน้องพี่ตอบว่าสถาบันนักศึกษาถูกต้องแต่พี่ถามว่าสีน้ำเงินมาจากอะไรเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนสีอื่นก็ได้แต่ให้ความหมายว่าเป็นสถาบันธรรมศาสตร์นะครับถามว่าวันแรกที่ประกาศใช้ธงไตรรงค์คือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและปีอะไร2460เดือนอะไรครับเชิญเดือนกันยาเดือนกันยาวันที่เท่าไหร่ฮะเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ของชาติไทยที่นี่น่าจะเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมไทยรวมไปถึงความเป็นมากฎระเบียบการใช้การชักการบาระทุกอย่างอยากรู้อะไรอยากถามอะไรถามทั้งหมดนะครับประเทศสยามเราใช้ธงสีอะไรเป็นลำดับแรกเลยธงสีแดงครับสีแดงถูกต้องทำไมต้องเป็นสีแดงครับเป็นสีเลือดเสียสละที่ว่าเป็นเรื่องของเสียสละหรือเรื่องของเสียเลือดไม่ใช่บอกใบ้นิดนึงนะครับถ้าน้องๆที่ดูตารางธงทั่วโลกนะธงทั้งโลกนะครับจำนวนมากกว่า 80% มีสีแดงเพราะสีแดงเป็นสีที่มีความยาวของคลื่นมากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาปูผ้าหลังรถถึงล้อที่มันมีความยาวที่เรียกว่าผ้าสีอะไรครับสีแดงถูกต้องเพราะสีแดงเป็นสีที่ตามมันเห็นชัดที่สุดทำไมถึงต้องเป็นธงจากสีขาวครับอันนี้ธงสมัยรัชกาลที่หนึ่งบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งทำไมต้องเป็นธงจากกรีให้ตอบครับเอาไปอีกหนึ่งชิ้นเลยวันนี้ถูกใจมากไม่นอนหลายวันนี้ขอใส่ได้เลยนะครับเพราะพระองค์เป็นผู้ที่สถาปนาราชวงศ์จักรีจึงนำธงจากวางไว้กลางธงแดงนะครับเป็นเครื่องหมายถึงธงชาติสยามในสมัยกันหนึ่งแต่ใช้เฉพาะพระองค์ท่านบนเรือของพระองค์ท่านนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าสมัยกันที่หนึ่งจนถึงรัชกาลที่7 2415เนี่ยเรายังปกครองด้วยระบอบอะไรครับสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างจึงขึ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นธงประจำสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นธงชาติโดยปริยายเข้าใจนะพอขึ้นสมัยกันที่2นะครับ
สยามได้ช้างเผือกมาถึง3ช้างก็คือพญาเสวยคุณชรพญาเสวยกายราและพญาเสวยคุณชรที่เป็นชื่อหางพวกท่านจึงนำช้างเผือกเนี่ยวางกลางเมืองจักรเป็นธงในสมัยรัชกาลที่2และนี่คือรูปแบบที่เป็นช้างครั้งแรกรัชกาลที่4ครับเราได้มีการค้าขายกันต่อไปได้มากขึ้นเรือเริ่มเข้ามาขายแล้วนะก็มีการส่งของสยามไปส่งอะไรข้อไหมถูกไหมพริกไทยแล้วก็พวกข้าวสิ่งที่ตามมาก็คือว่าราษฎรเนี่ยแต่เดิมเนี่ยที่บอกแล้วว่าธงแบบนั้นใช้ไม่ได้ก็เป็นแดงเกลี้ยงถ้ามีสัญลักษณ์สัญลักษณ์ก็คือวงจักรถูกไหมครับถ้ามีวงจักรเพราะวงจักรเป็นของพระมหากษัตริย์เป็นราชวงศ์จักรีถูกไหมครับเป็นของสูงพระองค์ท่านจึงทรงมีพระราชประสงค์ในการที่จะให้ประชาชนใช้ธงได้และก็ไม่ใช่ธงแดงแดงธรรมดาละเพราะธงแดงธรรมดาไปซ้ำกับตัวไปซ้ำกับประเทศอื่นนึกออกไหมเหมือนกับเรามีธงแดงเดียวอ่ะนะครับแล้วก็ล่องค้าขายไปทั้งไปมาเก๊าไปถึงโปอะไรอื่นก็ธงแดงเหมือนกันเพราะธงแดงมันเห็นชัดสุดไงใครๆก็ต้องใช้ธงแดงได้หรือสยามจดลิขสิทธิ์ละห้ามคนอื่นใช้ธงแดงก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับสิ่งที่ตามมาก็คือพระองค์ท่านให้เอาวงจักรออกแล้วก็อนุญาตให้ราษฎรใช้ได้แต่ถ้าเกิดช้างตัวเท่านั้นเห็นไหมครับมองไกลๆเห็นไหมก็มีนาเดียวขยายช้างให้เต็มที่เลยมันก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าธงช้างเผือกนี่คือธงแบบแรกนะครับที่ราษฎรใช้ได้เป็นธงแบบแรกที่ราษฎรใช้ได้จีระเดชจีระเดชใช่ไหมน้องจีระเดชที่พูดมานั้นมีความใกล้เคียงแค่ 50% คือฝรั่งเข้ามาแต่ไม่ได้ล่าอาณานิคมครับการล่าอาณานิคมของสยามเป็นเมืองขึ้นแต่เขาเข้ามาค้าขายแต่เข้ามาค้าขายในสมัยแรก4นะพอเข้ามาค้าขายเสร็จแล้วในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะต้องมาตั้งสถานทูตถูกไหมครับสถานกงสุลรู้จักไหมสถานทูตสถานกงสุลรู้จักไหมครับเวลาที่เราจะไปทำวีซ่าไปประเทศต่างๆเราต้องไปทำที่บ้านเขาไปทำที่สถานกงสุลเนี่ยนะธงที่อยู่ในสถานทูตก็เป็นธงของเขานึกออกไหมเขาไม่ได้ปักธงชาติไทยนะครับเขาไม่ได้ปักธงชาติไทยนะครับทุกแห่งครับสถานทูตทุกแห่งในเพลทบริเวณของเขานั้นจะเป็นประเทศเขานะครับแม้อยู่ในแผ่นดินเราก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยกันสี่ก็คือทุกคนก็เห็นธงฝรั่งเศสขึ้นทุกคนก็เห็นธงประเทศไทยขึ้นทุกคนก็เห็นธงในการประเทศอเมริกาขึ้นนะคนก็จดฐานกันว่าโอ้โหกรุงสยามเราเสียเมืองแล้วเพราะว่าเราตกเป็นเมืองขึ้นของทุกประเทศเลยอ่ะเมื่อว่าเข้ามาย่ำดีเข้ามาอาหมดแล้วเพราะบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชั้นสี่ทรงตรัสนะครับทรงอธิบายว่าไม่ใช่นั่นมันเป็นสถานที่เขาเขาเป็นสิ่งปักธงของเขาแต่เราก็ยังเป็นเอกราชอยู่ก็ไม่มีใครเชื่อน้องกระจายมาก็เห็นอยู่บนห้องอยู่แล้วว่ามันเป็นธงประเทศอยู่แต่เมืองวิธีแก้อยู่นะเอาคงของตัวเองไปปากไปถามด้วยไม่ได้เพราะเขาเข้าไปปั๊บเขาจัดการเราเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ของเราแต่พระองค์ทรงตรัสว่าให้เอาธงช้างที่สั่งให้ใช้เนี่ยนะในสมัยสีเนี่ยประดับทุกบ้านได้เลยประดับหน้าบ้านเลยเพราะถ้าเราประดับได้แล้วฝรั่งไม่มาลากเข้ากรุงขังเนี่ยหรือลากไปตัดหัวเนี่ยแสดงว่าเราเป็นเมืองขึ้นไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นยุครัชกาลที่4จึงเป็นยุคแผ่นดินแรกนะครับที่ประเทศสยามเนี่ยได้ปักธงบนบกสำเร็จเป็นครั้งแรกก่อนหน้านั้นแค่ใช้บนเรือจำไว้นะก่อนหน้านั้นใช้บนเรือนะครับขึ้นปีพ.ศ. 2459คือเราใช้รัชกาลที่4และใช้แค่ตอนที่เสด็จพระพายุโรปครั้งที่1นะครับ2444ก็คือราว2450ก็ยังคงใช้ธงช้างเหมือนเดิมธงช้างแบบนี้นะแล้วทำไมพอถึงสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในวันที่13 กันยายน 2459ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นเหตุการณ์นี้ทำให้ธงช้างซึ่งใช้มาถึงรัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่6 3แผ่นดินต้องถูกยกเลิกเลยใครตอบได้บ้างนะตอบครับธงผิดด้านครับธงผิดด้านชักยังไงผิดด้านตัดช้างถูกต้องเพราะเมียแก่คนหนึ่งนะครับมีธงช้างก็เก็บไว้นะไม่ยอมประดับร้อยก็องค์ได้แล้วการถกเสด็จก็เลยต้องเรียกว่าพระเนินมาถึงเรือนชานก็รีบถักขึ้นไปทำไมเขาเก็บไว้ทำไมเขาไม่ประดับก่อนนะเพราะธงช้างเผือกต้องสั่งมาจากต่างประเทศคนต้องการมากขาดแคลนเขาก็กลัวข้าราชการทหารยืมไปประดับไงแล้วไม่ยอมส่งคืนเขาก็เก็บไว้แกไปหาจากที่ไหนก็รู้แกเก็บไว้
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอพระองค์ท่านเสด็จพระนครมาถึงเลยเนี่ยนะตรงนั้นน่ะแกก็รีบสั่งให้ทหารนี่ตะผมคุณก็มีความรีบร้อนนะขาก็หงายท้องฟังดีๆนะครับการประดับธงกับหัวคืออย่างนี้นะก็คือช้างหงายท้องถ้าประดับกลับด้านคือหางช้างเข้าเสาแล้วเลือกกลับด้านซื้อสรุปและหนักหนาสาหัสกลับด้านครับคือการกลับหัวนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะชักเกือบเป็นอะไรเอ่ยเป็นสัตว์ที่บ้านเมืองสัตว์กู้พระบารมีสัตว์ของพระองค์ท่านการที่ช้างเผือกล้มหรือช้างเผือกหายท้องเนี่ยคือช้างเผือกตายหมายความนี้ชาวบ้านกระโจนถามว่าเราไม่เคยเห็นช้างเผือกหายท้องนี้เลยแล้วพระองค์ท่านก็ต้องเสด็จมาด้วยต่อไปอาจจะมีอะไรที่ไม่เป็นมงคลกับพระองค์ท่านแน่เลยท่านตรัสแล้วว่าจะต้องมีคนไทยในประดับกับคุยเพราะว่าอะไรรีบร้อนเลินเล่อเรื่องไหมครับและสิ่งที่ตามมาก็คือมันไม่สวยแล้วมันก็ไม่เป็นมงคลกับแผ่นดินนะท่านทอดพระเนตรเห็นธงช้างเนี่ยเราก็เห็นแม้ไม่ว่าจะเป็นพระองค์ท่านหรือเป็นพวกคนไทยด้วยกันนะมีกี่สีครับสองสีสิ่งที่ตามมาถ้าสมมติว่าน้องๆทั้งหมดเลยอยากจะรับพระองค์รับเสด็จพระองค์ท่านแล้วไม่มีธงช้างเลยเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงสองสีก็ทำริ้วเห็นไหมเป็นริ้วตอนที่พระองค์ท่านเสด็จกลับพระนครเนี่ยนะครับได้เห็นผ้าสองสีนี้ทำเป็นริ้วเต็มเลยเพราะสองสีนั้นแทนสีของธงช้างจึงเป็นที่มาของธงแบบนี้ครับนี่เราอ้อเลยถูกต้องเราเรียกว่าธงแดงขาวห้าริ้วซึ่งมาจากสีของธงช้างแล้วก็ใช้เนื่องจากว่าไม่ต้องการพระองค์ท่านออกแบบเองเลยนะรัชกาลที่หกไม่ต้องการเห็นคนไทยเนี่ยประดับกับหัวอีกนะแล้วประกาศใช้21พฤศจิกายน2459เมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าตอนน้ำท่วมแล้วพระองค์ท่านเข้าไปให้เห็นคือ13กันยายนจำได้ไหมกันยาตุลาพฤศจิกาแค่ตรงวันจันทร์พระนครนะแค่3เดือนเองพระทรงออกแบบจบเลยเป็นสตรีทเราเรียกเป็นแถบเพราะฉะนั้นกลับหัวได้ไหมครับกลับหางได้ไหมครับกลับยังไงก็ได้หมดเลยใช่ไหมครับก็ไม่มีปัญหาใดๆอีกและหน้าตาครับใครต้องทาตรงอะไรอยู่ทองใจลงเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนนะเหมือนมากเลยด้วยนะครับสัดส่วนใช่ละยกเว้นสีเดียวเพราะฉะนั้นสีแดงนี่มาจากอะไรสีแดงมาจากอะไรครับธงเผือกถูกต้องสีแดงมาจากธงเผือกสีขาวมาจากช้างเผือกถูกไหมครับนี่คือที่มาของสีธงไตรงค์นะฮะพี่ไม่ได้อธิบายเรื่องความหมายที่มาว่าทำไมธงไตรงค์ถึงต้องเป็น3สีทำไมไม่เป็นชมพูฟ้าแดงหรือชมพูฟ้าม่วงนึกออกไหมแล้วในที่สุดทำไมตรงนี้ครับแถบแดดตรงนี้จึงกลายมาเป็นสีขาวหรือน้ำเงินเข้มและเรียกว่าไตรงค์ใครรู้บ้างเมื่อกี้อธิบายไตรงค์ตอนแรกตอบไปแล้วคนที่ตอบถูกคนแรกเพราะเป็นสีทองโกลด์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะพี่จะได้ไปฟังดีๆนะครับทุกคนตั้งใจฟังดีๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญกับน้องๆหนุ่มๆทุกคนมากสีทองโกลด์นั้นถูกแค่ครึ่งเดียวเพราะจริงๆสีโตโปรดเนี่ยท่านโปรดมาตั้งแต่แรกแล้วทำไมท่านไม่ใส่ตรงนี้ล่ะถูกไหมครับกันยา2459ใช่ไหมครับพอเป็น21พฤศจิกายน2459ประกาศใช้ตรงแบบนี้ทำไมตรงนี้ไม่เป็นสีเงินเลยล่ะเพราะเป็นสีโตโปรดอยู่แล้วนี่นะแต่เป็นเพราะว่าโดยแท้จริงแล้วเราเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1ครับเราประกาศสงครามในวันที่22กรกฎาคม2460แต่สิ่งที่เกิดขึ้นการเข้าร่วมรบในสงครามโลกที่หนึ่งนั้นเราอยู่กับฝ่ายสัมพันธมิตรน้องๆกลับไปถ้าเล่าให้พ่อแม่ฟังก็รู้ได้ถูกครับไม่ใช่อยู่ฝ่ายพันธมิตรนะครับถ้าพันธมิตรนั้นคือตรงข้ามกับเราเราอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรสัมพันธมิตรคืออเมริกาประเทศอเมริกามีดาอาธงกี่สีครับ3สีฝรั่งเขาเรียกสตาร์กับสตริปจำไว้นะสตาร์กับสตริปคือดาวแล้วก็แถบนะฮะถ้าสมมติว่าวันนึงเราไปคุยกับฝรั่งเขาบอกว่าธงของฉันที่ว่าสตาร์กับสตริปบอกได้เลยครับนั่นคือธงประจำนะครับอันที่สองธงกิจอีกชื่อหนึ่งที่ว่ายูเนียนแจ็คใช่ไหมครับถูกต้องไหมยูเนียนแจ็คมีกี่สีครับฮะใช่สองสามสามสองยังไงเอ่ยจริงๆ3ครับถ้ามันมีขีดขาวนึกออกไหมมันมีขีดขาวเล็กๆเป็นเส้นอยู่3สีแต่ทุกคนไปเห็นไปนึกในใจมันแดงใหญ่ไงแล้วก็พื้นนิดนึงนึกออกป่ะ
ามฟ้าเสียงมีสีครับสามสีเราอยู่ร่วมกับเขานะครับและเราต้องการที่จะชนะสงครามเนี่ยและก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าครั้งหนึ่งเราเคยปราบปรามให้สิ้นซากอะไรไปดำรงความยุติธรรมกับโลกเราก็เลยจะต้องเป็นสามสีนี่แหละคือเหตุที่มาของสีเงินเรามีการลงในพระราชบัญญัติธงนะครับว่าด้วยการแก้ไขประธงพ.ศ. 2460นะชัดเจนอยู่ที่ข้อที่3เลยว่าพระองค์ท่านได้แต่งทรงเรียกธงแบบนี้ว่าไตรรงค์เพราะฉะนั้นคำว่าธงไตรรงค์เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาคนสามัญเรียกนะครับรัชกาลที่6ทรงตั้งชื่อนะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นชื่อที่มงคลมากไตรแปลว่าอะไรเอ่ย3อะไรว่า3รงค์แปลว่าสีไตรรงค์ก็คือ3สีนะคราวนี้เราได้3สีครบประกาศใช้28กันยายนนะครับ28กันยายน2460อยู่ในพรบ.ข้อที่3ประกาศใช้ในราชกิจจาวันที่30กันยายน2460อีก1เดือนถัดไปเริ่มขึ้นธงไตรรงค์ถามว่าถ้าเราเห็นธง3สีแล้วไม่มีความหมายนี่เราจะรักท่านมั้ยเนี่ยรักมั้ยรักตอนนี้ที่เรารักเพราะเรารู้ความหมายไงแต่เราเปลี่ยนใหม่เป็นใหม่เอาเป็นรูปโปเกมอนขึ้นก็ได้ใช่มั้ยเอาเป็นคงมักลุกขึ้นก็ได้คือไม่มีความหมายใดๆเลยเนี่ยเรารู้สึกถึงชาติไหมไม่เลยครับเพราะองค์จึงทรงพระราชนิพนธ์เรื่องเครื่องหมายไตรรงค์ไว้ว่าแดงคือโลหิตเราไซส์ซึ่งยอมสละได้เพื่อชาติและศาสนาแดงคือเลือดของชาวสยามที่จะปกป้องปัตตภีเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกราชจึงเป็นที่มาของชาติขาวคือบริสุทธิ์สีสว่างหมายพระไตรลักษณ์และธรรมะคุ้มสิ่งไทยขาวคือสีของคำสอนของศาสนาพุทธเพื่อดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์เป็นการคนดีของแผ่นดินไม่ใช่สีพยามศาสนาแต่เป็นความบริสุทธิ์ของศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาภาคโปรดเป็นของส่วนองค์นี่ไงน้ำเงินเป็นสีโสภาคือสีสวยอันจอมประชาสีของจอมครับภาคโปรดเป็นของส่วนองค์คือสีทรงโปรดของพระองค์นั่นจากการที่เข้าร่วมรบแหละนะแต่ว่าก็เป็นสีทรงโปรดด้วยแล้วก็เป็นสีทรงโปรดประจำสถาบันกษัตริย์รัชกาลใดครับรัชกาลที่6ตั้งแต่นั้นมาก็เลยจะกลายเป็นสีประจำสถาบันไปโดยปริยายคือแม้จะเปลี่ยนความกษัตริย์เปลี่ยนวันพระราชสมภพแล้วก็ตามนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนที่สีธงจนกระทั่งถึงรัชกาลที่5รัชกาลที่9ไม่ใช่ว่าพอรัชกาลที่9ตรงนี้จะเป็นสีเหลืองไม่ใช่นะเพราะเรายึดถือว่าพระองค์ท่านรัชกาล6ทรงเป็นผู้ออกแบบและประกาศใช้ธงไตรรงค์แล้วก็ยึดถือหลักนั้นมาจนวันนี้กี่พันปีแล้วครับ6 7 8 9 4แผ่นดินประกาศใช้วันที่เท่าไหร่เมื่อกี้บอกไปแล้ว28กันยายนปีพ.ศ. 2560วันนี้ PI 2557เนี่ยเราใช้คงไตรรงค์หลังประกาศไปแล้ว97ปีเหลืออีก3ปีจะฉลอง100ปีคงไตรรงค์สิ่งที่น้องๆได้ไปเมื่อกี้นะครับคือสายรัดข้อมือฉลอง100ปีคงไตรรงค์นั่นแหละที่เรากำลังระดมทุนเพื่อก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติไทยให้น้องๆได้เข้ามาเรียนอย่างที่พี่การอธิบายเนี่ยแต่ว่ามากันร้อยคนสรุปไหมครับวันนี้เราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้แต่มีเด็กอย่างน้องๆอีกนับแสนนับล้านคนที่ไม่มีโอกาสได้ฟังอย่างนี้พี่การจะสร้างศูนย์ขึ้นมา เพื่อที่จะให้คนอีกให้น้องๆอีกนับล้านคนเนี่ยได้เข้ามาและพี่ต้องย้ายฟรีเพราะที่ต้องการให้เด็กไทยคนได้รู้จักธงชาติของตัวเองมากกว่าแค่อยู่ตรงแล้วไม่ว่าเลยนี่คือเป้าหมายหลักของพี่ว่าอีก3ปีพี่ต้องสร้างศูนย์เรียนรู้ธงชาติไทยได้ใครไม่ช่วยไม่เป็นไรรัฐบาลไม่สนใจไม่เป็นไรนะครับหน่วยงานอื่นไม่ดูแลไม่สนใจไม่เป็นไรแต่พี่ถือว่านี่เป็นภารกิจหลักของชาติภารกิจหลักของพี่ทำให้คนไทยต้องรู้เพราะถ้าเรารู้เรื่องธงชาติตัวเองแล้วเราภูมิใจไหมถูกต้องครับเวลาเรามองเห็นธงชาติเรารู้ทันทีว่า3สีมาจากอะไรแล้วใครออกแบบและออกแบบวันไหนประกาศใช้เมื่อไหร่แล้วคำว่าชาติศาสนาของสัตว์มาจาก